สุจรัตน์วิมลใสเห็นเห็นที่ไกลไกลก็เจนจบประจักษ์จริงกำจัดน้ำใจยับสันดานบาปแห่งชายหญิงสัตว์โลกได้พึงพิงมาละบาปบำเพ็ญบุญข้าขอประนอดน้อมศีลปาบังคมคุณสัมพุทธัสสะเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองพอมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกามาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญานำเสนอธรรมะจากพระไตรปิฎกสู่ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันแม่ของประเทศสหรัฐอเมริกาตามบ้านต่างๆจะมีการฉลองวันแม่กันการฉลองวันแม่ในสหรัฐอเมริกาเท่าที่ได้สดับบรรดาเจ้าของร้านอาหารต่างๆบอกว่าเป็นวันที่ขายดีขายอาหารดีเพราะว่าลูกๆจะพาแม่มารับประทานอาหารกันหรือสามี จะนำภรรยา มาทานน้ำแม่คนสำคัญมารับประทานอาหารกันเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ของโลกนี้คือมนุษย์ลูกทุกคนมีความรักเทิดทูนบูชาแม่ถึงแม้ว่าสังคมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปทัศนคติที่ลูกมีต่อแม่จะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาสภาพแวดล้อมเงื่อนไขการอบรมเลี้ยงดูแต่ส่วนใหญ่ส่วนมากโดยสัญชาตญาณลูกจะมีความรักแม่ทั้งนี้อาจจะเริ่มชีวิตของลูกทุกคนอยู่ในครรภ์ของแม่เป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตก่อนจะได้ออกมาสู่โลกกว้างนี่สนิทสนมกับแม่ตั้งแต่เริ่มเมื่อได้คลอดออกมามองดูโลกในนาทีที่คลอดนั้นแม่ก็จะเริ่มทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดใช้คำว่าอย่างใกล้ชิดมีภารกิจสำคัญเช่นการให้ดื่มนมนะซึ่งเป็นยอดอาหารที่เลี้ยงมนุษย์
หรือเลี้ยงสัตว์กล่าวกันตามทางโภชนาการว่านมแม่มีคุณค่าต่อชีวิตของลูกหลายอย่างมีนักปราชญ์ท่านเคยอธิบายว่าเวลาที่แม่ให้นมลูกแต่ละครั้งนั้นเป็นการเลี้ยงดูทั้งกายและจิตการได้ดื่มนมเลี้ยงชีวิตเป็นการเลี้ยงดูทางกายแขนที่โอบกอดลูกเป็นเรื่องความอบอุ่นทางใจอันทุกครั้งที่ได้ดื่มนมแม่จะกอดลูกประคองลูกเอาไว้แนบอก นั่นคือวันเวลา นั่นคือเป็นวันเวลาของการถ่ายเทสิ่งที่เรียกกันว่าไออุ่นจากแม่สู่ลูกส่วนใหญ่ลูกที่ได้อยู่กับแม่ไม่ว่าไม่จำกัดด้วยสถานะทางการเงินสถานะทางเศรษฐกิจได้อยู่ด้วยได้ใกล้ชิดด้วยลูกจะมีพลังมีความเข้มแข็งปัจจุบันนี้เราเห็นสื่อว่าบางทีเด็กๆอยู่ป.2 อยู่ป.3 ต่อสู้ชีวิตในวันที่แม่ติดเตียงซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นที่ทราบกันนั่นก็หมายความว่าลูกมีความผูกพันจะอดจะอิ่มก็ผูกพันกันมาด้วยกันในวันที่แม่ล้มป่วยลูกเห็นคุณค่าต่อแม่อย่างยิ่งจึงเฝ้าดูแลอย่างเต็มที่เด็กเหล่านี้ก็มีอยู่มากในประเทศไทยของเราที่เห็นค่าและก็ทุ่มเทเพื่อแม่แต่นี่ประเทศที่เรายังไม่มีสวัสดิการดูแลเด็กดูแลผู้ป่วยติดเตียงอีกเป็นจำนวนมากก็ต่อสู้กันไปครอบครัวใดได้ลูกที่กตัญญูประพฤติตนดีถือว่าพ่อแม่ได้สิ่งที่ประเสริฐพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้เหมือนกันว่าบรรดาลูกทั้งหลายผู้ลูกที่เชื่อฟังพ่อแม่เป็นผู้ประเสริฐที่สุดอย่างน้อยตมาก็อยู่สองประเทศอยู่ไทยเราก็มีวันแม่ของไทย12สิงหาคมของทุกปีมาอยู่อเมริกาก็มีวันแม่อเมริกา12พฤษภาคมโดยเพราะตรงกับวันอาทิตย์ครอบครัวก็จะอยู่ด้วยกันอาตมาได้ลองเข้าไปเสิร์ชนานแล้วว่าชาวอเมริกันนั้นเขาดูแม่ของเขาแบบไหนก็ได้พบแผ่นที่สะท้อนออกมาอย่างดีที่นะว่าเขาคิดแบบนี้แหละนะอันนี้เราก็เข้าไปอ่านได้โดยทั่วตั้งแต่มีเว็บไซต์นั่นล่ะแต่ว่านี่ที่เราพบที่รวบรวมมาที่ลูกได้ระลึกถึงแม่ในวันแม่อเมริกันเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันสุขสันต์วันแม่ก็เคยมีเด็กอเมริกันและก็ชาวอเมริกันก็ได้เขียนถึงวันแม่เอาไว้เขียนด้วยตัวใหญ่ๆบอกว่าแม่คือ housekeeper ก็คือแปลว่าแม่บ้านนั่นเองตรงนี้ก็ตรงกับแม่บ้านไทยของเราแหละเราแปลว่าแม่บ้าน
แม่บ้านก็คือผู้ที่ยิ่งใหญ่ในบ้านเป็นผู้รอบรู้บริหารจัดการกิจการในบ้านไม่ว่าเราจะมีสามีมีภริยามีพ่อมีแม่แต่พ่อส่วนใหญ่ก็ยกความเป็นใหญ่ให้แก่แม่ดังในทิฏฐกพระพุทธองค์ก็ทรงยอมรับไว้ว่ายกความเป็นใหญ่ให้ภริยาเถิดนี่ตามคติในทิฏฐกยกความเป็นใหญ่ให้แล้วก็ยกย่องสรรเสริญให้ทรัพย์จะเห็นได้ว่าในฐานะเติบโตมาในสังคมไทยแนวโน้มของผู้ชายหรือแนวโน้มของพ่อก็มักจะนำเงินมาใส่มือให้แม่และแม่ก็จะเป็นผู้บริหารจัดการกิจการค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารค่าน้ำมันรถค่ารถเดินทางไปทำงานการดูแลลูกเสื้อผ้าของลูกที่จะเตรียมตัวเปิดเทอมใหม่หน้าที่อันยิ่งใหญ่ก็คือเป็นของแม่ตรงนี้ที่เด็กอเมริกันเขาเขียนมาตรงเป๊ะกับบ้านเรา housekeeperในโลกปัจจุบันก็ได้สดับได้สนทนากันกับแม่บ้านอเมริกันเขาก็บอกว่าจะต้องทำเองทุกอย่างต้องทำเป็นทุกอย่างเพราะว่าค่าจ้างมันแพงถ้าจะจ้างใครมาทำอะไรเขาคิดเป็นชั่วโมงนั้นถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่มีการจ้างงานทุกอย่างนะจึงประจักษ์แก่สายตาของลูกอเมริกันว่าคุณแม่เนี่ยเป็นผู้ดูแลบ้านเป็น housekeeper เลยเป็นผู้ดูแลรักษาบริหารจัดการหน้าที่สองก็คือเป็น reality อย่างมากเกินคุกคือเป็นคนทำอาหารตรงนี้ถ้าศึกษาประวัติศาสตร์อเมริกันเช่นหนังสือหรือภาพยนตร์เรื่องบ้านเล็กในป่าใหญ่นะตรงนี้ก็แม่จะมีบทบาทเห็นความเป็น housekeeper และเป็นคุกเป็นผู้ทำอาหารได้อย่างดีอย่างชัดเจนบ้านเราก็เช่นเดียวกันแนวโน้มของคุณแม่รู้ใจลูกว่าลูกชอบทานอะไรวันก่อนก็ถามโยมท่านหนึ่งอายุมากแล้วมีลูกทำงานเป็นหลักเป็นฐานก็มักจะยังมาทานอาหารกับแม่ซึ่งแม่ก็มีความสุขแต่อายุ80กว่ายังแข็งแรงลูกก็มีงานทำเย็นๆก็จะมาหาแม่มารับประทานอาหารเป็นเพื่อนแม่ก็ยังไม่รู้สึกเหนื่อยหรือเบื่ออะไรแต่ประการใดยังทำกับข้าวเตรียมรับลูกทุกวันหรือว่าวันไหนไม่ได้มาก็ไม่เป็นไรก็รอคอยแล้วก็ถามว่าลูกชอบอาหารประเภทไหนเนื่องจากเป็นลูกไทยอเมริกันเขาบอกว่าชอบเผ็ดต้องเผ็ดแล้วก็ไล่อาหารกันไปโดยเฉพาะแกงเขียวหวานแกงแดงต้มยำแล้วก็คงไม่ได้ปฏิเสธผัดไทยด้วยก็คุยกันไปว่าเป็นยอดแม่ครัวอายุ80กว่าลูกทำงานดีมีเวลาเย็นๆก็มากินข้าวกับแม่ทุกวันในระหว่างมีแม่ทุกวันคนที่เล่าให้ฟังนี่มีแม่ทุกวันไม่ได้รอวันแม่ก็มีคนแซวกันแหละว่าให้มีแม่ทุกวันเถิดไม่ต้องจัดปีละวันแต่การจัดปีละวันเป็นวันอะไร
ก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าจะได้ระลึกกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นธงเป็นชัยเป็นการปลุกให้ตื่นขึ้นมาเพื่อทบทวนความรักแม่กันอีกครั้งหนึ่งทบทวนคุณค่าของแม่ปีละครั้งพร้อมกันทั่วประเทศก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ส่วนเป็นการส่วนตัวรักแม่ทุกวันรักแม่ทุกลมหายใจอันนั้นก็ได้ก็รักซะทั้งคู่นั่นแหละพ่อแม่ก็เป็นคุกนะในสายตาเด็กอเมริกันเป็นคุกเคยมีโอกาสสมัยก่อนมีวัดพุทธปัญญาก็มีฝรั่งเขาศรัทธาจากเชียงใหม่นิมนต์มาพักที่บ้านก็จัดห้องจัดอาบให้อย่างดีเช้าตรู่แม่ฝรั่งก็เหมือนแม่ไทยโดยเพราะคนที่จะต้องไปทำงานตื่นขึ้นมาแต่เช้าเตรียมอาหารเตรียมเบรกฟาสต์แล้วก็เตรียมอาหารที่จะให้ลูกไปทานตอนเที่ยงจะเป็นพวกประเภทแซนด์วิชซะส่วนใหญ่จัดการห่อจะมีภาชนะใส่ผลไม้ต่างๆไปตามโภชนาการแล้วก็ถวายอาหารเช้าเสร็จก็อำลาไปต่อมาก็อยู่กับพ่อบ้านฝรั่งมอบหน้าที่พ่อบ้านฝรั่งพาไปดูนอนดูนี้นะเมื่อหลายปีมาแล้วเกือบ30ปีมีโอกาสได้ไปพักบ้านฝรั่งแม่ก็ยอดเหมือนกันเลยกับแม่ไทยตรงนี้ ต่อไปแท็กซี่ไดรเวอร์นี่ของเด็กอเมริกันคือเขามีรถไปส่งนะบ้านเราก็มีเหมือนกันแท็กซี่ไดรเวอร์แต่เป็นไดรเวอร์ที่ฟรีนะลูกนะอเมริกันบอกว่าแม่นี่เป็นแท็กซี่ไดรเวอร์เป็นคนขับแท็กซี่รับส่งคือความหมายรับส่งนะให้ไปตรงไหนไปหมดความหมายอย่างนั้นนะแท็กซี่ไดรเวอร์เนี่ยไปหมดไม่ว่ากลางค่ํากลางคืนดึกดื่นวันหยุดวันเรียนเรียกแท็กซี่คันนี้ได้อันนี้เขากลั่นมาจากประสบการณ์ตรงว่าแม่นี่เป็นคนขับแท็กซี่แต่อย่าลืมว่าไม่มีมิเตอร์เป็นแท็กซี่ฟรีอันนี้ไม่มีมิเตอร์สตอรี่เทลเลอร์ก็หมายความว่าเป็นผู้เล่าเรื่องราวเล่านิทานก่อนนอนเป็นผู้เล่านิทานก่อนนอนให้ลูกฟังส่วนใหญ่เราก็ติดนิทานก่อนนอนแม่จะเล่าโน้นเล่านี้จนหลับกันไปในของไทยก็มีของไทยก็ปฏิบัติอยู่เหมือนกันมีอะไรตอนค่ำๆก็เล่ากันไปบางทีได้ครึ่งเรื่องก็จบไม่เคยจบหลับเร็วนะที่สตอรี่เทเลอร์ปัจจุบันนี้ก็เล่ากันอย่างเป็นหลักเป็นฐานมีหนังสืออ่านให้ลูกฟังเป็นการสร้างอุปนิสัยอย่างดีหลับไปด้วยปัญญา อันนี้กันก็แม่อเมริกันก็ทำต่อไปออร์แกไนเซอร์ก็คือเป็นผู้จัดการเป็นผู้ทำระบบต่างๆจัดเรื่องราวorganizer นะจัดเป็นเรื่องเป็นราวเป็นชุดเป็นกลุ่ม organize ก็เรียกกันมา organize สมัยตั้งแต่ organize ที่บ้านจัดข้าวจัดของเสื้อผ้าของใช้จัดสวย decorator ถ้าเราเคยเห็นสมัยที่ประธานาธิบดีบารักโอบามายังเป็นประธานาธิบดีแม่ของเขาก็จะเป็นเดคอเรเตอร์แล้วก็ปลูกผักรอบทำเนียบขาวชวนลูกปลูกผักรอบๆทำเนียบขาวตกแต่ง
ได้ดอกไม้ดอกไล่อันนั้นเป็นแม่บ้านอเมริกันและโดยทั่วไปแต่ต่อมาเดินตอนเย็นๆก็เห็นว่างๆเขาก็จะมาประดับตกแต่งบ้านโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลเช่นคริสต์มาสอย่างนี้เขาก็จะมีการประดับตกแต่งเรียกว่าเป็นผู้ตกแต่งเก่งแม่บ้านปลูกต้นไม้ทั้งไม้ผลไม้ดอกก็เป็นแม่นี้เหมือนกันเบสเฟรนด์เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดตรงนี้ตรงพุทธภาษิตเลยมาตามิตังสเกคาเรมารดาเป็นมิตรในเรือนต้นท่องจำตั้งแต่ป.5แล้ว Best friend เด็กอเมริกันว่างั้นเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดโดยเฉพาะมีความใกล้ชิดจริงๆถึงแม้เขาจะมีประเพณีบางอย่างของเด็กเป็นบางส่วนนะไม่ได้หมดที่บอกอายุ18ก็จะออกจากบ้านมีอยู่แต่ว่ามาออกไปแล้วพ่อแม่ก็ยังส่งอาหารอยู่อันนี้เคยดูละครวัยรุ่นละครวัยรุ่นออกแบบตลกตลกลูกพออายุ18ก็เร่าร้อนทำท่าหงุดหงิดไม่อยากจะอยู่บ้านละพ่อแม่ก็ยอมรับว่าประเพณีมันมาแบบนั้นแต่หลายบ้านนะหลายบ้านเพื่อให้ลูกได้ไปตามใจก็ต้องจ่ายค่าเช่าจ่ายค่าอาหารแต่ก็ลูกหลายคนก็เปลืองค่าน้ำมันรถอีกเพราะว่าตั้งแต่ย้ายไปแล้วก็มาทุกวันเขาก็ทำเป็นหนังล้อเลียนสนุกสนุกก็ตั้งแต่ไปแล้วก็กลับมาหาแม่ทุกวันทั้งกินทั้งขนโดยสายตาก็คือเปลืองหนักกว่าเดิมต้องจ่ายเงินค่าเช่าอีกเท่าหนึ่งอาหารอีกเท่าหนึ่งแล้วก็ยังกลับมากินที่บ้านอีกถ้าเป็นการแนะนำของเราแล้วจะออกไปทำไมแล้วจะออกไปทำไมฉะนั้นเวลามองปัญหามันไม่ได้เป็นเหมือนกันหมดแต่ว่าไม่ได้มองอย่างสตอริโอไทป์หรือแปลว่าเหมาเข่งคือไม่ได้หมายความว่าเด็กอเมริกัน18ปีออกจากบ้านทุกคนมิใช่แต่มีออกไหมมีเด็กอเมริกันอายุ18ทำงานเลี้ยงตัวเองได้แล้วมีไหมมีที่ยังติดแม่ติดครอบครัวมีไหมมีทั้งนี้จากการที่อาตมาไปเรียนหนังสือตามคอลเลจเนี่ยก็มีโอกาสได้คุยกับเด็กเยาวชนหลากหลายที่มายุ่นเลย18ไปแล้วหลายคนก็ยังอยู่กับแม่หลายครอบครัวเป็นซิงเกิลมัมโดยเฉพาะแม่เลี้ยงเดี่ยวของอเมริกันนี่เป็นเยอะนะแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยลูกก็อยู่กับแม่อายุ20กว่าไปโรงเรียนก็อยู่กับแม่และทำงานด้วยทำงานก็พามากินกันที่บ้านนี่แหละหาค่าเล่าเรียนเด็กบางคนเรียนหนังสือเก่งก็ล่าทุนเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวด้วยมีทุนการศึกษาใดของคนเรียนเก่งของคนเรียนเยอะเนี่ยก็จะได้ทุนการศึกษาเช่นบางคนเลทบอกว่าถ้าลงทะเบียนเกิน15หน่วยทางโรงเรียนก็จะได้ฟรีอย่างนี้เขาก็ลงเต็มเหนี่ยวเอาชีวิตเข้าแลกมีงานอะไรที่คอลเลทได้ทำสัก4ชั่วโมง เรียนเสร็จก็ทำแบบนี้ก็มีแต่ที่เรียนเฉยๆครอบครัวมีฐานะมุ่งมั่นที่จะได้คณะใหญ่ๆทำรายได้ดีเขาก็ต้องเร่งเรียนอย่างจริงจังก็ยังมีพ่อแม่อยู่นั่นเองนี่เมื่อเราเข้าไปส่องสังคมอเมริกัน
คือไม่ได้มีอะไรที่สุดตรงไปทางเดียวแต่การมุมมองตรงนี้ปัจจุบันนี้ตมาก็มองว่าบางทีคนมองแบบเอียงไปหมดเวลาพูดอะไรก็พูดไปทั้งหมดในมุมใดก็กวาดไปหมดแต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะฉะนั้นแม่เนี่ยในสายตาเด็กเหมือนกันก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของไทยเรานี่ก็เหมือนกันก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเด็กอเมริกันยังเคียด worst enemy ก็หมายความว่าเป็นศัตรูที่ร้ายที่สุดในตัวแม่นี่มีสองอย่างเป็นศัตรูที่ร้ายที่สุดความเป็นจริงก็ใช้สำนวนไปอย่างนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจองล้างจองผลาญแต่บทบาทตรงนี้ของแม่ก็คือการเคี่ยวเข็นการฝึกฝนเอาจริงเอาจังจนลูกบางคนเจอหน้าแม่สะดุ้งกลับมาบ้านเตรียมอาหารเตรียมของว่างใช่แต่พอกินเสร็จคำถามที่แทงใจทำการบ้านก่อนนะลูกนะคงเมื่อคงตอนนี้ก็เด็กถือว่าเหมือนศัตรูไม่ทำอะอยากเล่นไม่ได้ต้องทำนะการเป็นศัตรูก็เริ่มขึ้นอย่างที่ในรายการโหนกระแสที่น้องใบบุญได้พูดถึงการเป็นทุกข์ว่ามันเป็นทุกข์ตอนทำการบ้านด้วยทำการบ้านกับแม่นะรู้สึกทุกข์นะอาจจะเป็นอารมณ์แบบนี้ที่เด็กอเมริกันก็บอกเป็น worst enemy เนี่ยเพราะหมายความว่าเป็นศัตรูที่ร้ายกาจก็มันในความว่าจะฆ่าฟันหรือเอาให้ตายแต่แม่นี่มักจะเคี่ยวเข็นให้ทำการบ้านซะหน่อยให้อ่านตำราหน่อยแต่ขณะเดียวกันอาหารต่างๆก็ไม่ได้อดได้ยากแต่ประการใดมัลติทาสเกอร์ภารกิจนับไม่ถ้วนมัลติหรือมัลทายอังกฤษออกมัลติอเมริกันออกมัลทายเป็นผู้ที่มีภาระเยอะแยะนับไม่ถ้วน Bloody Wonder Woman เป็นหญิงอัศจรรย์ที่อุทิศชีวิตเลือดเนื้อเพื่อลูกนี่ก็คือวันอเมริกันของเขา mother housekeeper cook teacher nurse เป็นพยาบาล coach planner nurse นี่บทบาทนี้สำคัญมากถ้าป่วยก็เป็นว่าจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิด coach planner ก็มีอยู่บ้างซึ่งประการนี้อาจจะแสลงลูกทั้งอเมริกันทั้งไทยก็คือบางอย่างพ่อแม่ไปแพลนให้เยอะหน่อยจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องโตอย่างนั้นอย่างนี้แต่อาการนี้ลูกก็ไม่ค่อยชอบเพราะต้องการอิสรภาพลูกไม่ได้เกิดมาเพื่อสารฝันของแม่แต่ทำเพื่อลูกแต่ว่าหลายคนก็ทำฝันให้แม่อย่างไทยๆของเราศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้แม่สบายอันนี้คติของลูกๆของเราหลายคนหรือจำนวนมากอย่างมีเรื่องเล่าที่ออกตามเฟซทำงานต่อสู้แล้วก็มีทางเดียวคือเรียนให้เก่ง เพื่อที่จะให้แม่ได้สบายบางคนก็จากบ้านออกมาหางานทำก็เพื่อให้แม่สบายหลายคนพูดแบบน่าชื่นใจฉะนั้นความกตัญญูยังไม่หมดโลกแม้จะมีทัศนคติบางอย่างที่ค่อนข้างจะเห็นแก่ตัวก็มีบางกลุ่มเรียกว่าเป็นลูกบังเกิดเกล้าก็คิดว่า
พ่อแม่ทำให้ตนเองเกิดมาจึงเป็นเรื่องที่จะต้องเลี้ยงดูหาใช่ลูกกตัญญูไม่แต่ที่ฝังมาแล้วที่เป็นสัญชาตญาณแล้วก็บวกกับธรรมะลูกจำนวนมากยังเห็นคุณค่าของพ่อของแม่ผู้บังเกิดเกล้ายังรักยังเคารพอยู่ปัจจุบันนี้เป็นโลกเสรีเป็นโลกเสรีบางคนบอกว่าไม่ต้องไปเคารพอะไรเพราะท่านสร้างมาเราเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องยอมรับเสรีภาพของเด็กมากขึ้นไม่เคารพก็ไม่เคารพเนี่ยไปบังคับก็ไม่ได้เราบอกให้กตัญญูต่อพ่อแม่นะเขาบอกไม่ไม่จะกินเองก็ไม่พออยู่แล้วจะไปเผื่อแม่ทำไมเอาก็ยอมรับว่าคิดอย่างนั้นถ้าพูดถึงตัวธรรมะก็เรียกว่ามีกรรมเป็นของตนก็คือได้ถูกเลี้ยงมาจนเป็นนิสัยจะเลี้ยงคนอื่นบ้างไม่เป็นเลี้ยงไม่ได้เพราะว่าเป็นผู้ได้ถูกเลี้ยงมาจนติดนิสัยลึกไปแล้วนั่นเองก็เลยเรียกร้องแต่สิทธิแต่ไม่เคยคิดว่าหน้าที่ที่จะมีต่อกันคืออะไรอย่างไรก็ตามโดยแนวโน้มความรักของพ่อของแม่ก็ไม่ได้ขาดสะบั้นลงแต่ประการใดทั้งนี้ก็ยังขึ้นอยู่กับเหตุขึ้นอยู่กับปัจจัยขึ้นอยู่กับรูปแบบของแต่ละครอบครัวที่จะมีความรักความศรัทธาความประทับใจแค่ไหนอย่างไรตอนจบเด็กอเมริกันก็เขียนว่า we appreciate her great contribution พวกเราหมายถึงว่าเด็กอเมริกันส่วนมากก็มีความรู้สึกขอบพระคุณต่อมหากรุณาคุณ Grace Contribution Grace ก็แปลว่ามหาหรือใหญ่ Contribution ก็คือคุณูปการะอันยิ่งใหญ่ที่เธอพึงมีสุขสันต์วันแม่อเมริกันที่คุยมานี้ท่านผู้ใดจะเสริมจะเติมเกี่ยวกับเรื่องแม่เพราะว่ามันเป็นรักที่ไม่มีพรมแดนไม่ว่าอเมริกันอียิปต์ฮามาสอิสราเอลรัสเซียโดยเฉพาะอิสราเอลอาตมาเคยเดินทางไปกับหลวงพ่อปัญญารัตน์ไปอิสราเอลเนี่ยตามบ้านเขาเนี่ยจะมีรูปนมมารดาทำกับไม้สวยๆแล้วก็มีมือไหว้มือพนมเรียกว่าเคารพนมมารดาอันนี้เรียกว่ากราบไหว้แบบถูกประเด็นก็คือเขาโตมากันนมเป็นสิ่งแรกที่เขาได้กินก็กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพบูชาของชาวอิสราเอลหรือชาวยิวส่วนใหญ่นอกเหนือไปจากศาสนายิวหรือศาสนายิวอาจจะสอนให้เคารพแม่ป่านนั้นก็ได้อันนี้ก็วันนี้ก็คุยเรื่องวันแม่อเมริกันท่านผู้ใดจะอวยพรจะเขียนคำดีๆคนละประโยคคนละคำถึงแม่ก็เชิญได้ในคอมเมนต์ของรายการนี้นั่งสมาธิจบเดี๋ยวเราก็จะอ่านสู่กันฟัง
สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอเนกาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญอภิวาทนสีลิสสะนิจจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโหธัมมาวัฒนติอายุวันโนสุขขังพลังเราก็ได้ฟังความคิดเห็นเรื่องแม่ของอเมริกันไปแล้วก่อนจะได้เปิดอ่านคอมเมนต์ต่อมาก็จะขอนำเอากลอนไทยของท่านทยาลุซึ่งแต่งไว้นานแล้วกล่าวถึงแม่ที่ค่อนข้างจะครอบคลุมแม่คำนี้มีความหมายมีพระคุณมากมายหลายสถานแม่เป็นได้หลายสิ่งหลายประการเป็นธนาคารเป็นพระพรหมเป็นร่มไฟเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดลูกรักเป็นผู้ให้ที่พักพิงอาศัยเป็นผู้ให้ความการุณอุ่นกายใจเป็นผู้ให้อะไรไม่รามือยามป่วยไข้แม่ก็ให้การรักษาเติบโตมาแม่ก็ส่งเรียนหนังสือลูกต้องการตำราแม่หาซื้อลูกปรึกษาหาหรือแม่ยินดีลูกคนใดกระทำกรรมแก่แม่ลูกเลวแท้ชั่วช้าสิ้นราศีลูกด่าแม่ตีแม่ลูกกาลีลูกไม่ดีทำแม่ช้ำระกำใจน้ำตาแม่รินไหลเมื่อลูกร้ายน้ำตาแม่เป็นสายเมื่อลูกหมิ่นน้ำตาแม่หลั่งลงรดแผ่นดินเมื่อได้ยินลูกเสเพลเนระคุณโอ้แม่จ๋าพระคุณแม่แผ่ปกเกล้าโอ้แม่จ๋าผู้เฝ้าเข้าเกื้อหนุนโอ้แม่จ๋าผู้เมตตาผู้การุณโอ้แม่จ๋าผู้ค้ำจุนไม่ห่างไกลหนำใจแม่สะอาดแท้กว่าทุกสิ่งน้ำใจแม่สะอาดจริงกว่าสิ่งไหนน้ำใจแม่สะอาดเกินกว่าสิ่งใดน้ำใจแม่มีไว้เพื่อลูกเอ๋ยวันนี้ใครจะเขียนคอมเมนต์ถึงแม่ไม่ว่าเราจะเป็นวันแม่อเมริกันคนไทยที่อยู่ทั่วไปที่คิดถึงแม่ที่รักแม่แต่แม่ยังไม่อยู่แล้วจากไปแล้วระลึกถึงพระคุณก็ขอเชิญจารึกพระคุณได้สุขสันต์วันแม่แด่ทุกท่านที่มีแม่ทุกคนที่มีแม่มากับว่าเกิดมาจากแม่ให้มีความสุขเริ่มด้วยโยมกัลยา
กราบนมัสการพระอาจารย์สุขสันต์วันแม่ค่ะแด่ญาติธรรมทุกท่านโยมสุขสันต์นำแล้วโยมนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์โยมพยาวเจนพนัสโยมโจ้โยมดอกไม้คุณธรรมโยมทัพพิจาแสงสวัสดิ์โยมพรพันเบรดเล่โยมนาตยาโยมสุพรรณิกาฉายาลักษณ์โยมประสิทธิชัยครุฑกาศโยมประพันธ์วงพาณิชย์โยมพยาวสุขสันต์วันแม่ค่ะแด่แม่ทุกท่านค่ะโยมบัวผันฮอลโยมนพรัตน์บุญกอบโยมน้อยพรมประเสริฐโยมจวบครอบทองโยมโซเฟียสุภาพรรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พระมหาสงัดอนุโมทนาครับเสียงแห้งไปนิดแต่ก็ฟังชัดแห้งเยอะทีเดียวครับแห้งมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาธันวาไปหาหมอแล้วหมอว่าอย่ารักษาให้มันรักษาตัวเองก็คือพูดให้น้อยหน่อยก็ขึ้นอยู่กับอากาศที่นี่มันปั่นป่วนตอนนี้หนาวอีกแล้วนะครับพอมีเสียงก็ทำหน้าที่เท่าที่มีขอบคุณครับนะท่านเจ้าคณะอำเภอขนอมก็คิดถึงอยู่โยมสุภาพันธ์เสนีวงศ์โยมขจรสีพึ่งโยมนิคมเหมธานนท์โยมจัญญาศรีรักษาโยมรุ่งนภาโรจนะบุรานนท์โยมศิวิไลศรีวงชัยสุขสันต์วันแม่โยมแม่สมภาพคมสันโยมธนพรชูสุขโยมนิคมเหมธานนท์ทั้งอาทั้งหลานมาชมรายการร่วมกันในถ้าทุกแห่งทั้งอาชมหลานชมรายการคงไม่คนเข้าเยอะอันนี้หลานโยมนิคมแล้วก็โยมนิคมด้วยขอบคุณมากนะโยมจัญญาร่วมภาวนาโยมธนพรขอให้แม่ทุกท่านมีความสุขร่วมกันภาวนาร่วมภาวนาโยมสุปนิการร่วมภาวนาโยมนพรัตน์บุญกอบโยมแม่สมภาพคมสันสุขสันต์วันแม่ข้ามประเทศเลยโยมทัพพิชาแสงสวัสดิ์โยมศิวิไลศรีวงชัยแม่ทุกท่านที่เก่งมากๆโยมโจแฮปปี้มาสเตอร์ร่วมภาวนาให้แม่ด้วยโยมโซเฟียสุขสันต์วันแม่โยมกัลยาแม่คือผู้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีข้อแม้รักไม่มีข้อแม้รักลูกดังดวงใจรักไม่มีข้อแม้รักไม่มีพรมแดนรักไม่มีเงื่อนไขยมเคนตนายมศิวิไลยมนพรัตน์สุขสันต์วันแม่ทุกท่านอาตมาเขียนด้วยเป็นคนสุดท้าย
ด้วยอำนาจแห่งการกตัญญูกตเวทีของทุกท่านที่มีต่อแม่ผู้บังเกิดกล้าวขอจงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในชีวิตหน้าที่การงานทุกท่านทุกคนเทอญ